อันนะครับตอนนี้ต่อไปเราจะมาดูวิธีการทำปุ่ม info button นะครับตอนนี้ให้นักศึกษาเปิดไฟล์ iPad นะครับไฟล์เนี้ยที่เราเคยทำปุ่มสำหรับเปลี่ยนสีเคสของ surface ไปแล้วเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วเราจะมาสร้างเพจใหม่เข้าไปนะครับไปที่ panel page นะครับแล้วก็คลิก create new page ตรงนี้นะครับจะได้เพจใหม่ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราใช้เครื่องมือ Rectangle Frame Tool นะครับคลิกลากออกมาแบบนี้นะครับสร้างพื้นที่ที่จะใส่รูปเข้าไปนะครับในที่นี้อาจารย์ก็จะใส่รูป Microsoft Surface เข้าไปแล้วก็จัดให้เต็มหน้าจอนะครับเสร็จแล้วตรงข้างล่างนี้อาจารย์ก็จะใส่โลโก้ของ Surface นะครับ Ctrl D แล้วก็ใส่โลโก้ของ Surface เข้าไปปรับให้เต็มนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่ Text ข้างล่างนะครับตรงนี้ใส่ข้อความ Text เข้าไปนะครับปรับขนาดเป็น18Point นะครับก็ไปที่ type fill with placeholder text เสร็จแล้วก็ปรับให้เป็น3คอลัมน์นะครับแบบนี้เป็น2คอลัมน์ก็พอ2คอลัมน์ก็สวยละนะเสร็จแล้วในช่องนี้นั้นทัดแรกนี่อาจารย์ก็จะพิมพ์ว่า Microsoft Surface นะครับก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับสมมติว่าแบบนี้เราดีไซน์ไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำปุ่ม info button ตรงนี้นะครับก็คือให้สามารถกดแล้วโชว์ข้อมูลขึ้นมาได้นะครับอันดับแรกเราก็จะมาสร้างปุ่มกันนะครับก็คือใช้เครื่องมือ ellipse tool นะครับคลิกกดปุ่มชิปนะครับลากออกมาเป็นสีเอาวรูปวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เติมสีดำลงไปนะครับแล้วก็สีเส้นขอบอาจารย์เลือกเป็นสีฟ้าอ่อนละกันนะครับตรงนี้คือขนาดเส้นนะครับ1มิลลิเมตรนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้เราก็พิมพ์ตัว i เข้าไป1ตัวเป็นแทนคำว่า information นะครับพิมพ์ตัว i ไป1ตัวจะใช้เปลี่ยนฟอนต์ให้ตัวใหญ่หน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเป็นสีขาวเสร็จแล้วก็จับมาวางที่ปุ่มตัวนี้นะครับถ้าใหญ่เกินไปเราก็ย่อขนาดลงนะครับตัวนี้อาจารย์จะปรับให้อยู่กึ่งกลางนะครับแล้วก็พยายามย่อตัวนี้เข้าไปให้แค่พอดีพอวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้ตัวปุ่มกับตัวข้อความกับตัวปุ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็พยายามคลิกเลือกทั้งสองตัวนี้นะครับทั้งตัวปุ่มแล้วก็ตัวข้อความนะครับถ้ามันใกล้เคียงกันมากถ้ามันคลิกยากนะครับอาจารย์จะปรับตัวหนังสือให้เล็กหน่อยนะครับมันจะได้คลิกง่ายเอา48นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ตัวปุ่มนะ